นี่เป็นรังผึ้งเตาถ่านที่ทำจากสแตนเลสผลงานการประดิษฐ์ของนางธนัดดาชัยนิคมและสามีชาวบ้านบ่อใหญ่ตำบลบ่อใหญ่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยนางธนัดดาได้กล่าวว่าสาเหตุที่ได้ประดิษฐ์รังผึ้งเตาถ่านโดยใช้สแตนเลสเนื่องจากรังผึ้งเตาถ่านธรรมดาทั่วไปมักจะชำรุดง่ายหลังจากที่ใช้ไปได้ไม่นานตนและสามีจึงได้ทดลองประดิษฐ์รังผึ้งจากสแตนเลสมาใช้ดูเนื่องจากสามีนั้นมีความรู้เรื่องงานเชื่อมประกอบกับตนเองนั้นทำปลาอบโอ่งจำหน่ายด้วยซึ่งจะต้องใช้เตาถ่านเป็นตัวทำความร้อนและวันหนึ่งจะใช้เตาถ่านอบปลาอบโอ่งเป็นเวลานานซึ่งรังผึ้งมักจะชำรุดบ่อยๆและหลังจากที่ได้ประดิษฐ์รังผึ้งสแตนเลสมาใช้ปรากฏว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการชำรุดเสียหายของรังผึ้งเลยนอกจากนี้ยังสามารถให้ความร้อนได้ดีและขี้เถ้าก็จะลงไปยังก้นเตาได้ดีอีกด้วยที่สำคัญมีความทนทานสามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานหลายปีครับอันนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นร่างพึ่งค่ะโอ้ร่างพึ่งใช่ค่ะแท่นร่างพึ่งตัวเก่าโอ้ร่างพึ่งนี่ที่จะเป็นร่างพึ่งจริงเจ้าเห็นมากครับที่เป็นที่อ๋อที่เป็นแบบนี้เขาก็เลยมัดดัดแปลงดัดแปลงใส่สแตนเลสโอ้ใช่สแตนเลสมันกระชิ้นทนความหอนมันห่างห่างว่าเป็นความหอนมันขึ้นดีนะฮะความหอนนี่จะขึ้นดีนะอ๋อแบบนิ้วทางว่าเป็นเล็กๆน้อยนี่จ้ะบ่พังค่ะอันนี้ใส่ได้ตลอดทั้งเตาคือว่าเตาแต่เตาเราแบบว่าเขาก็เอาตัวนี้ก็คือเตามาเปลี่ยนไปเอาตัวนี้มันเด่นโอ้บ่ต้องซื้อทั้งเครื่องเนี้ยแม่นค่ะคือเตาเราก็เอาตัวนี้ใส่แท่นครับแล้วโอ้คือออกครับเพชรจริงเห็นเตาแล้วก็ห้อยเฮ็ดอันนี้กันนะว่าสิครับมันเป็นสแตนเลสเนาะไม่ยังหนาเลยดิมันเป็นเฮ็ดเล็กน้ำค่ะเวลาเอาอบปลาอ๋อเป็นเทคนิคน้ำเทคนิคคือหน้าเข้าใส่ตัวนี้มันมีเทคนิคอยู่ในจุดที่เข้าจะสอนลูกค้าแล้วเราความหอนมันจะดีป่ะครับอันนี้ดูดีค่ะเราก็ขีเท้าอย่างนี้ลงดีผมอ๋อแม่นอยู่ครับขีเท้ามันลงดีเนาะมันจะมีอย่างไปยกคู่ร่างขึ้นได้อ๋อ54ครับถ้าร่างขึ้นมันจะได้อยู่ได้แต่มีดินดีมากกับท่านนี่สิค่ะแล้วคู่ร่างขึ้นนี่สิทีนี้ความหอนมันบ่ขึ้นเข้ากับเลยทดแทนโดยการใส่ร่างผึ้งแต่สำเร็จเออแต่งใส่แท้พอใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็ทั้งพ้นจ้ะแล้วก็ไอ้ขี้เถ้ามันก็ไหลลงดีความหอนใหญ่ความหอนที่ดีจ้ะอื้อประโยชน์หลายอย่างครับโอ้สุดยอดปกติเฮ็ดขายบ่ล่ะหรือเฮ็ดใส่ของเฮาตัวนี้ก็ขายค่ะฮะจ้ะขายตัวนี้ขายให้กันจ้ะตัวนี้เป็นอันละ100เฮาใส่อ๋ออันละ100ค่ะแต่ว่าใส่ได้มัดตีมัดจัดใส่ได้คือมันสิบ่ร้อยค่ะเออมันบ่ยันความหอนที่สแตนเลสบ่ยันทานบ่ยันอย่างไฟมันใช่มั้ยความหอนค่ะต้นความหอนค่ะต้นหอนต้นไฟต้นหอนต้นไฟใช่ค่ะเอารับประกันห้ามมันห่างบ่คืนรถเด้อถ้ามันห่างจากความหอนนี่พอเข้าใส่มาคักแล้วก็หน่ายเตาสิไปก่อนค่ะเตาสิแตกก่อนตัวนี้ก็ยังคงคงอยู่ที่ว่าแต่เดินๆไปมันอาจจะมีการพลิกลงกันหน่อยครับหน่อยลงสักหน่อยแต่ว่ามันก็ใส่เวลาอีกโดนแต่มันสิพลิกลงไปครับว่าไงเต่าพังไปจังหน่วยอันนี้ก็ยังอยู่แม่นค่ะอ๋อครับอ๋อเอาเจ้าพี่น้องอยากปั๊บเฮ้ยอยากได้แท้จังได๋แห่งไหนแท้ติดต่อมาเลยค่ะเบอร์098-9699นะคะอ๋อครับที่มีป้าอบโอ่งเนาะค่ะที่มีป้าอบในโอ่งอ๋อครับเฮ็ดฮอดตั้งเฟิงใส่เต่าเฮ็ดตัวแนวขอบคุณหลายๆครับ